เยอะมากเลยครับหลายเรื่องมากเลยพูดถึงเรื่องคลิปก่อนแล้วกันครับคลิปที่เปิดเผยออกมานะครับก็เป็นคลิปที่ไลฟ์กับกันเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วครับหลังจากที่คือตั้งวันนั้นเนี่ยหลังจากที่เขาได้มาดูย้อนหลังเนี่ยครับประมาณอาทิตย์นึงทางค่ายก็เรียกผมเข้าไปตักเตือนเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็วันนี้ถ้าสมมุติว่าทําให้ใครรู้สึกไม่ดีหรือว่ารู้สึกแย่กับคําพูดนั้นผมก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าบางทีผมก็เป็นคนปากแบบเนี้ยเป็นคนปากไม่ค่อยดีชอบแซวคนนู้นคนนี้ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยโดยแบบจริงๆแล้วไม่ได้เราไม่ได้คิดว่าเขาเป็นคนแบบนั้นจริงๆหรอกแต่ด้วยความสนุกปากของเราอ่ะเราเลยพูดแบบนั้นออกไปครับก็ขอโทษด้วยครับณตอนนั้นคือเราไม่ได้ระวังไม่คิดว่ามันจะมีผลกระทบจนถึงปัจจุบันขนาดนี้ใช่ครับก็ด้วยความสนุกแล้วก็เรื่องเงามันก็เกิดมา 4-5 ปีแล้วเราก็เลยแบบเราก็ไม่คิดว่าใครจะไปเอาขึ้นมาอีกหรืออะไรอีกเพราะเราก็โดนตักเตือนไปแล้วอะไรเงี้ยครับว่าเราอย่างเงี้ยเรารู้สึกเหมือนบ้างได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์มั้ยคะจริงๆแล้วก็สมควรโดนครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราทําจริงๆเราก็ต้องยอมรับแล้วเราก็ต้องแบบออกมาขอโทษแล้วก็ทําในสิ่งที่ต้องดีขึ้นต้องปรับตัวเองให้มากขึ้นครับรู้สึกเหมือนว่ามันผ่านมา 4-5 ปีแล้วแต่เขาก็ยังขุดออกมาของมันมีหลักฐานนะครับเราเคยทําอ่ะครับเราก็ต้องยอมรับว่าเราเคยทําจริงๆถ้าสมมุติว่าเราปฏิเสธว่าเอ้ยเราไม่เคยทําหรือว่าเราทําเพราะอะไรอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วตอนนั้นน่ะเราคิดจะทําอย่างนั้นจริงๆแล้วพอเราทําไปแล้วอ่ะก็ต้องออกมายอมรับครับว่าเราทําไปแล้วแล้วเราก็ต้องขอโทษในสิ่งที่เราทําและมันผิดพลาดเกิดขึ้นอย่างหลายคนที่เราคืออารมณ์เราตอนนั้นคือตั้งใจที่จะพูดคํานั้นเพื่อขอโทษนะคะต้องคืนดีหรือเปล่าไม่เพื่อความสนุกมากกว่าครับเราชอบแซวกับเพื่อนอยู่แล้วชอบพูดแซวนู่นนี่นั่นกันอะไรแบบนี้อยู่แล้วครับแล้วก็เราไม่ได้คิดไปถึงว่าคนฟังถ้าเขาได้ยินจริงๆอ่ะแล้วเขาจะรู้สึกยังไงแต่ว่าพอเราโตขึ้นแล้วตอนนี้เราอายุ29แล้วเราก็ต้องคิดอะไรให้มากขึ้นต้องระมัดระวังคําพูดให้มากขึ้นครับผมถ้าเป็นเราเลยดีกว่าเราก็รู้สึกแย่อยู่ดีแหละเพราะว่าเฮ้ยเราพูดคํานั้นออกสื่อเลยเหรอวะมันเป็นสิ่งที่มันเป็นไลฟ์ใช่มั้ยครับตอนนั้นมันเป็นไลฟ์ใช่มั้ยแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าในอนาคตมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วพอเรารู้แล้วว่าตอนเนี้ยสิ่งที่เราทําไม่ดีในวันนั้นน่ะมันมีผลกระทบอะไรกับเราในวันนี้เราก็เลือกที่จะไม่ทําในวันนี้เพื่อจะไม่ต้องให้ในอนาคตของเราอ่ะรู้สึกแย่อะไรอีกต่อไปดีกว่าหลังจากนี้ไปคุณออฟก็เปลี่ยนกับการใช้คําพูดระมัดระวังมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยถ้าเปลี่ยนมั้ยคงเปลี่ยนไม่ได้มากครับแต่ระมัดระวังมั้ยระมัดระวังขึ้นดีกว่าครับยังได้คุยก่อนที่จะพูดใช่ๆๆต้องคิดก่อนพูดครับยังคงได้คุยกับคนอื่นๆที่โดนขุดเหมือนเราก็คุยครับแล้วก็ต้องยอมบอกให้ทุกคนเลยว่ายอมรับไปเพราะว่าเราเป็นคนทําจริงๆและถ้าเราสามารถเปลี่ยนตัวเองได้แล้วหรืออะไรแล้วก็แค่ออกมาขอโทษเพราะว่าสนุกปากมันสนุกได้ครับแต่ว่าคิดถึงผลกระทบในอนาคตด้วยว่าทําแล้วในอนาคตมันจะดีหรือเปล่าควรจะมีคำพูดมันแก้ไขไม่ได้ครับมันพูดไปแล้วก็สัญญากับตัวเองไว้แล้วกันครับว่าในอนาคตจะระวังตัวเองมากขึ้นแล้วก็ถ้ารู้สึกไม่ดีเขาไม่ผิดเลยครับที่เขาจะรู้สึกไม่ดีกับผมก็ให้โอกาสหรือว่าให้โอกาสก็ได้ครับหรือว่าถ้าจะไม่ให้โอกาสก็ได้วันนี้มันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะตัดสินผมอีกทีนึงแต่เราก็แค่รู้ตัวเองว่าเฮ้ยเราควรทํายังไงต่อไปเราควรปฏิบัติตัวเองยังไงต่อไปแค่นั้นเอาแค่รู้ว่าข้างในตัวเองดีขึ้นไม่ต้องสนใจคนอื่นก็ได้ครับแต่สิ่งที่ทําไปแล้วแล้วคนอื่นมาว่าเราเราก็ต้องยอมรับมันกับชาวเน็ตนะครับเขาว่าเราหรือว่าโยงไปโยงมาเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยโอ้เป็นเสียงเยอะเต็มไปหมดเลยยังไงมันบันทอนกับเรามั้ยหรือว่าเรามองข้ามตอนแรกมองข้ามหลังๆเริ่มนิดนึงแล้วเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราทําไม่ดีเยอะนี่หว่าเมื่อก่อนอะไรเงี้ยก็อย่าไปท้อใจเลยเปลี่ยนตัวเองดีกว่าทําตัวเองให้ดีขึ้นอยู่กับสังคมที่เป็นอยู่ให้ได้ผมว่าอย่างนั้นน่ะดีที่สุดเรื่องนี้มันสอนอะไรเราบ้างโอ้โหสอนหลายอย่างเลยครับก็ด้วยความเป็นคนที่ปากไม่ดีอยู่แล้วปากไวด้วยความเป็นพิธีกรนะครับปากไวนะครับก็สอนเราหลายๆอย่างครับว่าการจะพูดอะไรอ่ะคํานึงถึงคนอื่นคํานึงถึงสิ่งที่จะตามมาแล้วก็ถ้าไม่จําเป็นจริงๆอย่าพูดอะไรไม่ดีออกไปดีกว่าทําจิตใจตัวเองให้ดีๆแค่นั้นน่ะดีสุด
ไม่เหยียดใครเลยครับผมเป็นคนให้เกียรติคนด้วยซ้ำแต่ว่าผมเป็นคนปากไวแล้วก็สนุกกับการพูดกับเพื่อนๆครับเพราะว่าผมสนิทกับใครแล้วผมก็จะปล่อยหมดแล้วผมก็พูดไปเรื่อยๆเลยมากกว่าแต่ว่าถ้าจะให้มาคิดจริงจังว่าเราไปว่าเขาแล้วเราคิดอย่างนั้นจริงไหมเราไม่ได้คิดจริงๆเราแค่อยากให้เพื่อนสนุกเราอาจจะสนุกกับเพื่อนตรงนั้นมากเกินไปคือความเป็นตัวเรากลัวไหมว่านะถ้าสมมติมันเกิดวันหนึ่งครั้งพูดอะไรไปอีกมันจะเกิดผลที่รุนแรงกว่าเดิมไหมมันมีสิทธิ์เกิดขึ้นได้ครับแล้วถ้ามันเกิดขึ้นผมก็ต้องยอมรับมันให้ได้มากกว่าว่าเราจะไประมัดระวังอะไรคือเราก็ระวังของเราเต็มที่แล้วแหละแล้วถ้าสมมุติว่ามันยังมีเผลอออกไปยังมีคนถ่ายนู่นถ่ายนี่โดยเราไม่เห็นอะไรเงี้ยบางทีเราอยู่กับเพื่อนเราก็อยากสนุกกับเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยบางคนแอบถ่ายอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันไม่หลุดออกไปจริงๆไม่รู้จะต้องทํายังไงเหมือนกันก็แค่ยอมรับครับยอมรับแล้วก็ต้องขอโทษอีกทีนึงมากกว่าเพราะว่าบางทีเราไม่ได้ระวังตัวเองถึงขนาดนั้นน่ะบางทีเราไปกินข้าวร้านอาหารเราอยู่โต๊ะอย่างงี้แล้วคนอยู่โต๊ะข้างๆเรามาแอบถ่ายเราอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ไงว่าเฮ้ยบางทีก็กินข้าวของเราเวลาส่วนตัวของเราอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องระวังมากขึ้นครับเราต้องระวังมากขึ้นก็ต้องระวังมากขึ้นอยู่แล้วครับเพราะว่าอันนู้นเด็กด้วยครับ4-5ปีแล้วตอนนั้นก็24-25สำหรับเด็กสมัยนี้ก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราย้อนกลับไปตรงนั้นเราอายุ20 25แล้วอ่ะเรายังพูดอะไรแบบนั้นอยู่ก็ถือว่าไม่ควรพูดอยู่ดีครับ